รมสวัสดีค่ะวันนี้ชีวิตที่เป็นอิสระได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมาพบกับทุกท่านนะคะในวันที่12เดือน12ซึ่งก็เป็นวันดีนะคะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะลุกขึ้นมามีชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์พอที่จะรับใช้ใครได้บ้างก็ดูจะเป็นวันดีในทุกๆวันเพราะเป็นการบริหารกฎแห่งธรรมชาติซึ่งเรียกว่ากฎแห่งการกระทำของเราโดยมโนกรรมที่ตั้งไว้ในกุศลเจตนาเช่นนี้เราก็จะมีพลังที่มากพอในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตอย่างคนที่เป็นนักลงทุนในเหตุเป็นอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นนะคะคุณแม่นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายแต่เช้าเดินทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าขอบคุณธรรมชาติจริงๆที่นี่ก็หายใจได้โล่งมากเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ออกกำลังใจด้วยนะคะการออกกำลังกายใจให้แข็งแรงก็เป็นเรื่องสำคัญออกกำลังกายก็ต้องเดินค่ะแต่ถ้าออกกำลังใจหรือออกกำลังจิตเนี่ยก็ต้องฝึกให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติเมื่อหนึ่งลมหายใจมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานก็ถือว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะคุณแม่นั่งอยู่ในส่วนหน้าของ อาคารไอโซวอลมองลงไปก็จะเห็นต้นดาวเรืองที่แบบก็กำลังบานสะพรั่งตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติเราได้มาปลูกต้นบาวบาบกันนะคะก็จะเห็นว่าที่เรามองเห็นไกลๆที่เป็นแบบความทึบของต้นบาวบาบในจำนวนเกือบร้อยต้นที่เราปลูกไปแล้วแล้วก็จะปลูกเพิ่มเติมอีกในวันที่24นะคะก็แบบแน่นไปด้วยต้นไม้ที่เดี๋ยวเวลาผลิใบหลังจากที่เขาสลัดใบแล้วเราก็จะเห็นต้นไม้ที่อวบน้ำเนี่ยแบบให้ร่มเงากับโลกทีเดียวถ้ามองกันให้ดูอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะต้องบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่มันจะผ่านร้อนสะบัดร้อนแล้วก็จะเข้าสู่ความหนาวนะคะก็แห้งค่ะบรรยากาศมันก็ยังมีความเย็นอยู่บนพื้นฐานของความแห้งนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาก็หนาวมากเลยนะคะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยก็คงจะประมาณสัก10กว่าองศานะคะแล้วก็พอมีแดดออกก็ยังเย็นอยู่ยังมีลมอยู่ค่ะก็วันนี้ก็เรียกว่าอากาศเย็นทั้งวันเลยช่วงไหนที่มีแดดร้อนก็จะอุ่นหน่อยนะคะเราจะมองเห็นการเตรียมพื้นที่ที่เป็นขั้นบันไดซึ่งอันนี้ก็จะลงสวนสมุนไพรนะคะจะเป็นกลุ่มของโรสเมรี่มองไปไกลอีกนิดนึงเป็นทิวนั่นก็คือต้นบาวบาบส่วนต้นไม้อื่นๆที่เราปลูกไว้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วตอนนี้ก็ยังเขียวดีค่ะยังดูเป็นเหมือนยังไม่ขาดน้ำนะคะพวกเราก็อยากให้ทุกท่านลองตามดูสวนที่เราจัดไว้กับใจของเราที่จะยืนอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ให้ขาดความเป็นน้ำใจของเราเนี่ยอาจจะทำงานยากสักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเห็นได้ว่าถ้ามองไปไกลๆก็จะเริ่มมีหมอกนะคะยังมีผีเสื้อที่มากินใบต้นไม้อยู่บ้างก็ต้องคุยกับนอนผีเสื้อว่ากินแล้วอย่าให้ต้นไม้ตายกินแล้วก็ต้นไม้อยู่ได้ด้วยเขาอยู่ได้ด้วยเพราะที่นี่จะเป็นเหมือนเป็นแหล่งของผีเสื้อค่ะแต่เราก็ต้องยอมนะคะก็แบ่งกันแต่ต้องคุยกับทุกสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปวกเป็นด้วงเป็นมดหรือว่าเป็นนอนผีเสื้อว่าก็แบ่งกันให้มีชีวิตอยู่ได้ต้นไม้ก็รอดผีเสื้อก็รอดอย่างนี้ก็ยังเป็นมิตรกันอยู่นะคะมองไปไกลๆทางด้านนู้นเราก็จะเห็นถึงการมีต้องบอกว่ามีต้นไม้ที่ให้ใบสีเขียวอ่อนๆไม่ทราบว่าดูจากทางนี้จะมองเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็ทางด้านนี้ก็จะเห็นเนี่ยค่ะมองไปตามมือคุณแม่ก็จะเห็นสีเขียวอ่อนๆของใบไม้
ตอนนี้ปอเทืองเราก็เริ่มให้มันเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยไปแล้วนะคะเตรียมที่จะปลูกต้นไม้ซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พูดคุยกับการเตรียมงานว่าในเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยเรายังอยากจะปลูกเบาบาบนะคะที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีคนมาถวายอยู่เรื่อยๆให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วก็ปลูกอีกทีหนึ่งคือวันที่24ค่ะเพราะเราจะมาทำเรื่องโครงการ1บวก1นะคะไม่เท่ากับ2ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูพื้นที่ของโรงเรียนแก่งกระจานแล้ววันนี้เด็กๆ กับคุณครูก็นำใบไม้ที่มากในโรงเรียนแก่งกระจานเนี่ยค่ะมาถวายคุณแม่เพราะว่าเราต้องการใบไม้เราต้องการสิ่งที่มันจะคุมนะคะคุมต้นไม้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินขึ้นไปบนชั้นบนเพื่อให้มองดูนะคะได้ยินเสียงไหมคะเราจะมีเสียงสรรพสัตว์นะคะบางอย่างที่เรียกว่าเป็นเสียงป่านะคะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะต้นไม้บางชนิดไม่ได้ต้องการน้ำเลยต้นไม้บางชนิดเขียวได้ดีแบบชนิดที่ดีมากเลยไม่มีน้ำก็สามารถที่จะอยู่ได้แบบปรับตัวได้แต่ในบางชนิดนี่ขาดน้ำไม่ได้เลยฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะทำให้การเรียนรู้กับธรรมชาติในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องสังเกตต้องมีความสังเกตนะคะในหมู่สรรพสัตว์เช่นลั่นทมเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไม่มีน้ำเขาสลัดใบและเขายังไม่แตกใบเขายังกินน้ำในต้นของเขาได้แต่บางชนิดอย่างบางชนิดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าดูเหมือนเขาตายแต่ว่าเขายังทรงอยู่นะคะเขายังสามารถทรงอยู่ถ้าเป็นสาระเนี่ยค่ะก็อาจจะมีทิ้งใบบ้างแต่ไอ้ที่แตกใหม่เนี่ยก็ใช้น้ำเยอะอยู่ฉะนั้นในทุกเรื่องราวของการกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ก็จะสังเกตแล้วก็เฝ้าเหมือนมนุษย์นะคะคนที่ผ่านประสบการณ์ของความทุกข์มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายังไงเขาก็ไม่ยืนตายอ่ะเขามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของเขาได้แล้วเขามีเหมือนกับเขามีภูมิคุ้มกันบางอย่างที่พวกเราเองก็รู้สึกได้นะคะว่าไอ้ภูมิคุ้มกันจากการเห็นทุกข์แล้วไม่ร่ำไรในทุกข์แต่เผชิญกับความทุกข์และกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่พ้นทุกข์ไปด้วยกันได้เนี่ยผ่านไปสักครั้งหรือสองครั้งคนคนนี้จะมีภูมิคุ้มกันแต่คนที่ไม่เคยถูกขัดใจเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรเพราะชีวิตมันถูกสปอยมันถูกให้มันถูกเขาเรียกอะไรคะประคบประงมนะคะอย่างเงี้ยก็จะเหมือนต้นไม้ที่มันเหมือนได้น้ำทุกวันแต่พอมันขาดน้ำมันก็จะตายเลยนั่นคุณแม่ก็สังเกตเหมือนกันว่ามนุษย์กับต้นไม้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยมนุษย์บางคนเนี่ยไม่ยอมคือไม่ยอมจำนนเลยนะคะต้นไม้บางต้นเนี่ยฝังตัวอยู่นิ่งๆไม่มีใบก็ได้ในบางฤดูกาลที่เขาไม่ได้น้ำแต่ว่าเขาพร้อมที่จะแตกใบใหม่ทันทีแม้แต่น้ำหยดแรกที่ไปถึงเขาไม่ต้องทั้งหมดก็ได้คุณแม่ก็จะอยากจะให้ทุกคนได้ลองมาฝึกใจของเราชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันต้องเดินไปมันต้องเติบโตแล้วก็ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็จะทำให้เราแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะก็วันนี้มาให้กำลังใจเมื่อวานนี้ก็มาโอ้พระจันทร์ขึ้นตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะตอนประมาณสักก่อน6 โมงเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงขึ้นก็งดงามมากเราก็นั่งวางแผนกันว่าเดือนมกราคือต้นปีเนี่ยเราจะปลูกซิลเวอร์โอ๊กกันละคือจะทำให้ตรงนี้เป็นป่าที่มันจะมีความชื้นนะคะมีออกซิเจนคือตอนนี้ต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนเราก็ศึกษากันว่าต้นไม้อะไรที่ทนแล้งได้แล้วก็ให้ออกซิเจนได้มากเราก็จะเอามาลงปลูกกันเพราะน้ำเนี่ยยังพอมีอยู่แล้วก็ถ้าเผื่อน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยพอเราดึงน้ำบาดาลขึ้นมาถ้าไม่พอใช้ยังไงเราจะใช้รถขนน้ำยังไงก็ต้องวางแผนหรือว่าก็ต้องมีท่อลำเลียงน้ำอย่างไรก็เหมือนมนุษย์นะคะต้องมีท่อลำเลียงสติปัญญาเหมือนกันก็คือลมหายใจนี่เองถ้าเรามีลมหายใจแห่งสติเรามีปัญญาในการแก้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็เขาเรียกว่าคนที่มีประสบการณ์ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะมีปัญญานะคะมันจะ
ไม่ยอมจำนนได้วันนี้คุณแม่ก็พาท่านเดินมาในมุมที่ไม่ค่อยเคยเห็นภูเขาลูกนี้เนี่ยเป็นภูเขาทางด้านหลังนะคะยังเขียวอยู่แต่ตอนที่คุณแม่มาช่วงเมษาเนี่ยแม้กระทั่งภูเขาที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเหี่ยวนะคะต้นไม้บางต้นเนี่ยแบบสลัดใบแล้วก็มีความคล้ายๆเซฟตัวแม้กระทั่งต้นไม้ที่มีธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่าเขาดูเขียวเนี่ยเขาก็ปรับตัวในฤดูกาลที่แตกต่างมันเราศึกษาธรรมชาติเราเข้ามาเรียนรู้กับธรรมชาติเราเข้ามาสังเกตธรรมชาติและเพราะธรรมชาติที่เราได้ฝึกฝนตัวเราให้มีประสบการณ์ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญกับการเรียนแบบนะคะคุณแม่ได้เรียนรู้กับต้นลั่นทมต้นนี้ได้เรียนรู้กับลั่นทมบางต้นซึ่งถ้าเผื่อว่าเราใจเย็นๆซะหน่อยไม่เร่งรัดเขาเกินไปแล้วมองเขาอย่างมีการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแม้แต่เล็กน้อยนะคะแม้แต่เล็กน้อยทุกอย่างก็งดงามได้คุณแม่สังเกตการปลูกนาขั้นบันไดเมื่อเขาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ลงดาวเรืองไว้เพื่อให้เห็นแล้วดาวเรืองเนี่ยเราก็ส่งไปทำยานะคะเพราะที่นี่ออร์แกนิกยาตาบางอย่างเนี่ยค่ะต้องเก็บจากดอกดาวเรืองถ้าใครมีไก่มีเป็ดก็ให้กินดอกดาวเรืองไข่ก็จะสวยงามนะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะเก็บดอกดาวเรืองเนี่ยไปทำไปสกัดเป็นยาตาซึ่งก็มีคนต้องการแล้วเราก็พยายามรักษาความเป็นออร์แกนิกตอนนี้ก็สวยงามเพราะตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะให้สวยในเดือนธันวาคมนะคะคุณอุทิศคุณชีก็ได้ทำไว้ก็ใช้น้ำหยดใช้น้ำน้อยแต่ออกดอกงดงามมองไปไกลๆเราก็จะเริ่มเห็นหมอกที่ลงนะคะแต่ว่าเป็นหมอกที่บางๆไม่ถึงกับอึดอัดเมื่อกี้ก็ยังเห็นคณะแม่ชีออกมารดน้ำต้นไม้วันนี้มีคนดูเราไหมคะเป็นโอกาสนะคะคุณแม่ก็ขอรายงานข่าวว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทุกที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเราการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการฝึกที่จะละวางความเผลอเพลินในราคะถอดถอนโทสะตัดให้ได้เร็วจะเอ๋บายบายกับความพอใจความไม่พอใจแต่มีความตั้งใจมั่นที่จะยังแก้ปัญหาแล้วทำให้สำเร็จนะคะไม่เผลอเพลินไม่เอ๋ออวยไม่ผัดวันประกันพรุ่งชีวิตอย่างเงี้ยมีค่าในการแก้ปัญหาเสมอเลยค่ะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เขาส่งภาพมาแล้วว่าตอนนี้ในส่วนของพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะขึ้นไปถึงส่วนบนก็ไม่เกินสิ้นปีนี้เราก็จะเห็นพระพักทั้งหมดนะคะแล้วก็เดือนมกราคมก็จะใส่พระพุทธเจ้า5พระองค์เดือนกุมภาพันธ์ก็ยกไปที่เสถียรธรรมสถานมณฑลหรือที่เราตั้งใจไว้ว่าเสถียรธรรมสถานจะเป็นที่ประดิษฐานซึ่งคุณแม่ก็ทำงานทุกวันด้วยความร่าเริงแล้วก็ต้องขอบคุณที่ร่างกายแข็งแรงเหลือเกินนะคะเหนื่อยก็แข็งพักวันนี้ตอนร้อนมากก็แค่เพียงเข้าไปพักวันนี้ก็สดชื่นแล้วเดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพมหานครก็ต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้วันดีวันที่12เดือน12เรามีความต้องเรียกว่ามีความดีใจในสิ่งที่เราเห็นในทุกๆสรรพสิ่งเลยก็ขอให้คุณมีชีวิตที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในทุกๆการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดนะคะมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเมื่อจิตควรกับการงานการตัดสินใจของคุณจะคมชีวิตมีไว้ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเตรียมจิตไว้ก่อนตัดสินใจเราจะได้เลือกการใช้ชีวิตของเราถูกนะคะอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ